วันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูกุ้งสับไข่เค็มนึ่งเริ่มด้วยใส่เนื้อกุ้งสับแช่เย็นมันหมูแข็งสับแช่เย็นกระเทียมสับและรากผักชีสับลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมพริกไทยดำป่นน้ำมันงาและแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันปั้นส่วนผสมเป็นก้อนกลมใส่ลงในกล่องอเนกประสงค์พร้อมฝาปิดราหัวม้าลายวางไข่แดงเค็มลงตรงกลางนำลงนึ่งในหม้อหุงต้มพร้อมชั้นนึ่ง22เซนติเมตรชุดสุดซึ้งปลาหัวมะลายแข็งแรงทนทานต้านการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยมจุอาหารได้มากปรุงอาหารได้หลากหลายนึ่งนานประมาณ 10-15 นาทีตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบและใบโหระพาให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสปลาหัวมะลาย